วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงค่ะเป้าหมายของชีวิตคนเรานะคะที่ทั้งใหญ่แล้วก็ใช้ระยะเวลายาวเนี่ยหนีไม่พ้นเป้าหมายการวางแผนเพื่อการเกษียณนั่นเองค่ะแต่จะทำอย่างไรค่ะให้เราสามารถเกษียณได้อย่างมีความสุขแท้จริงแล้วเนี่ยต้องเล็งไปที่ผลตอบแทนยิ่งสูงยิ่งมากอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของการออมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามาหาคำตอบกันในช่วงหน้านะคะตอนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันกับประเด็นเรื่องของแผนการเกษียณจะทำอย่างไรค่ะให้พวกเราเนี่ยสามารถเกษียณได้อย่างมีความสุขจริงๆคำถามนี้จะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยู่ในใจกันมานานแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนบางคนบอกว่าต้องหันมาลงทุนทำยังไงก็ได้ให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดคำถามนี้วิธีการแบบนี้จะใช่ที่สุดแล้วหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเรื่องของการออมสำคัญมากกว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะกับทางคุณปาธนงขันทองค่ะสวัสดีค่ะปาธนงสวัสดีครับป้าฮานงคะจะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาพูดถึงแผนการเกษียณหรือว่าแผนการลงทุนเนี่ยมุ่งเน้นไปที่เรื่องผลตอบแทนก่อนเลยค่ะป้าครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการออมมันสำคัญกว่าใช่ไหมคะป้าครับการออมเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องผลตอบแทนของการลงทุนเพราะว่าเวลาเราออมเงินเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างวินัยหรือว่าเราควบคุมได้ใช่ไหมครับเช่นว่าเรามีรายได้แค่นี้แล้วเราต้องการที่จะออมในสัดส่วนแค่นี้เนี่ยเราคุมได้มีเป็นวินัยทุกๆเดือนนะครับหรือว่าทุกๆปีอย่างสม่ำเสมอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราออมแล้วเราก็เอาเงินออมนี้ไปลงทุนเนี่ยผลประกอบการหรือว่าผลที่ตอบแทนมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมได้ใช่ไหมครับจริงค่ะป๋าบางปีได้ 2% ได้ 3% บางปีโอ้โหฟลุกๆ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ก็มีบางปีที่ลงเหวค่ะติดลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองเฉลี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดได้สักเฉลี่ยปีหนึ่ง 5-6% 6-7% เนี่ยผมคิดว่าเราก็พอใจแล้วแต่ว่าเคล็ดลับของการออมสำหรับวัยเกษียณก็คือว่ายิ่งออมมากยิ่งจะดีเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเจียดรายได้ของเราเนี่ยนะครับขั้นต้นอาจจะลำบากหน่อยนะฮะเพราะว่าคนที่เริ่มที่จะออมในวัยเริ่มทำงานเนี่ยเงินเดือนฐานน้อยค่ะน้อยนิดเดียวใช่ค่ะค่ารถค่าอาหารก็แทบที่จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ขอแนะนำว่าถ้าหากว่าใครก็ตามเนี่ยมี2 job เนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีช่วงแรกๆเพิ่งจบจากมหาลัยใช่ป่ะใช่ค่ะอายุ22 23แรงยังมีแรงยังมีนะฮะทำงานjob แรก job ประจำเนี่ย8ชั่วโมงใช่ไหมครับ8ชั่วโมงต่อวันที่เหลือเนี่ยถ้าหากว่าสามารถจะหารายได้พิเศษเพิ่มอีกสัก2ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงไอ้ส่วนเนี้ยก็จะช่วยในการที่จะเอาใส่เข้าไปในเงินออมอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นที่จะออมอายุยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งจะดีเท่านั้นเพราะว่าระยะเวลายิ่งยาวเนี่ยแหมเวลาเราออมเงินนะพลังของเขาเรียกว่า compounding interest rateหรือว่าต้นความเป็นทบต้นของมันเนี่ยยิ่งจะมีพลังครับงั้นป้ากำลังจะบอกว่าเริ่มต้นการออมได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่าการออมมันมีความสำคัญมากแต่พอเราพูดถึงแผนการเกษียณค่ะป้ามันนึกถึงเรื่องของระยะเวลาขึ้นมาเลยนะคะเพราะป้าบอกว่ายิ่งออมนานเท่าไหร่ยิ่งดีเนี่ยมันเกี่ยวกันด้วยไหมคะกับระยะเวลาที่เขาจะได้มาเกี่ยวข้องครับเพราะว่าคนที่ออมเนี่ยเริ่มต้นอายุสัก22 23ปีเนี่ยเปรียบเทียบกับคนที่ออมตอนอายุ30ปีกว่าหรือว่า40ปีกว่านะครับถึงแม้ว่าเม็ดเงินช่วงที่ออมช่วงอายุ40กว่าใช่ไหมฮะตอนนั้นฐานเงินเดือนสูงรายได้สูงนะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นช้าใช่ค่ะต่างกันกับคนที่ออมตั้งแต่ตอนต้นนะครับอายุ20กว่าเนี่ยพอแคปิตอลหรือว่าเงินเซฟิงของเราเนี่ยมันคอมพาวดิ้งเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยท้ายที่สุดมาแล้วเนี่ยผลของมันเนี่ยจะดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างนะครับได้เข้าใจถึงความสำคัญของการออมยิ่งเราเนี่ยใส่เงินออมเนี่ยยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงต้นเนี่ยที่ตามมาเนี่ยมันจะ
ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงท้ายนะครับของชีวิตวัยทำงานของเรานะครับหลังจากนั้น30ปีเนี่ยเราก็จะมีเงินหรือว่ามีความมั่งคั่งเนี่ยเป็นกอบเป็นกำมากกว่าคนที่ออมน้อยหรือว่าออมช้านะครับเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะดีกว่าครับได้เปรียบนะครับแต่ก็น่าเห็นใจคนสมัยใหม่เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางหนี้ค่ะป้าท่ามกลางหนี้ตอนนี้หนี้ครัวเรือนอยู่เท่าไหร่ประมาณ80 80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของ GDP นะครับครอบครัวไทยเราเนี่ยคนไทยเรามีประมาณ75ล้านคนนะครับครัวเรือนอยู่ประมาณสัก 20-30 ครัวเรือนล้านครัวเรือนใช่ไหมครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะอยู่ในภาระหนี้นะครับหนี้80กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ผมคาดว่าก็ประมาณตัวเลขอาจจะเป็น10ล้านล้านแล้วก็ได้ซึ่งเป็นเม็ดเงินจำนวนที่ค่อนข้างที่จะมากพอมีเรามีหนี้ปุ๊บเราก็ไม่มีเงินส่วนที่จะออมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองการที่จะออมเริ่มต้นที่จะออมได้เนี่ยต้องไม่มีหนี้เสียก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนที่เป็นหนี้เนี่ยจะกินดอกเบี้ยสูงใช่ค่ะใช่ไหมฮะดอกเบี้ยหนี้เนี่ยมันก็จะกินเงินต้นเราอีกนะฮะเราหามาได้แทนที่เราจะออมได้เนี่ยเรากลับต้องจ่ายหนี้นอกจากจะจ่ายหนี้แล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยของหนี้ด้วยยิ่งทบต้นเข้าไปอีกนะครับก็ยิ่งทำให้ไม่สามารถนะครับที่จะเริ่มต้นที่จะออมได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลักในการออมแล้วเนี่ยก็คือ 1. ต้องไม่มีหนี้ก่อน 2. ต้องออมตั้งแต่ช่วงต้นของอายุนะครับประการที่ 3. ยิ่งออมมากยิ่งจะดีเท่านั้นนะครับในบั้นปลายในช่วงวัยปลดเกษียณนี่จะมีกองเงินมั่งคั่งนะครับเอาไว้ใช้ยามชราครับแต่ชอบข้อ3ที่ป๋าบอกมามากเลยครับที่บอกว่ายิ่งออมมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดียิ่งมีปริมาณการออมเท่าไหร่ยิ่งชนะได้เนี่ยค่ะดังนั้นวันนี้เรามีข้อมูลมาให้ดูกันค่ะของทาง Pension Partner LLC นั่นเองเขามีการทำผลสำรวจลองทำเป็นสมมติมาให้ดูถ้าเกิดครอบครัวของคนอเมริกันเนี่ยค่ะ1ครอบครัวทั้งปีเขามีรายได้ประมาณ 58,000 ดอลลาร์สหรัฐหักเหิกภาษีอะไรนู่นนี่ไปแล้วค่ะเหลือประมาณ 48,300 ครับถ้าเกิดมีเงินออม 1% และได้ผลตอบแทนที่ 1% เก็บอย่างเงี้ยไปเป็นระยะเวลา30ปีเงินก้อนนี้จะโตกลายมาเป็น 17,149 เหรียญครับกระเถิบมาอีกของตารางค่ะป๋าเขาก็จะทำให้เห็นว่าถ้าออมเพิ่มมากขึ้นสัดส่วน 2% 3% 4% 5% 5.5% ท้ายที่สุด 5.5% เนี่ยค่ะได้ผลตอบแทนแค่ 1% นะคะเงินจะโตอยู่ที่ 94,319 มาดูอีกฝั่งหนึ่งของตารางค่ะอันนี้น่าสนใจมากออม 1% เหมือนกันแต่ได้ผลตอบแทน 10% ครับเงินก้อนนี้จะโตกลายเป็น 81,096 เหรียญน้อยกว่าที่ออม 5.5% นี่ค่ะฟ้าเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับที่บริษัท Pension Partner ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการวิจัยเนี่ยได้ชี้ให้เราเห็นนะครับว่าระหว่างการออมกับระหว่างการลงทุนเนี่ยท้ายที่สุดมาแล้วเนี่ยใครชนะปรากฏว่าการออมเนี่ยเข้าวินนะครับชนะนะครับยิ่งออมมากเนี่ยยิ่งจะชนะผลตอบแทนของการลงทุนแม้ว่าจะสูงก็ตามนะฮะอย่างที่คุณกระแตได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นชัดเจนเลยทีเดียวนะครับว่าออมเพียง 1% นะครับของรายได้เฉลี่ยครอบครัวคนอเมริกันประมาณ 49,000 ถึงแม้จะมีผลประกอบการนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 10% เลยทีเดียวเฉลี่ยทุกๆปีนะ30ปีนะแต่เขาออมเพียง 1% เนี่ยเขาจะได้น้อยกว่าคนที่ออม 5% นะครับ 5% ของรายรับสุทธินะครับถึงแม้ว่าผลตอบแทนได้เพียง 1% เท่านั้นเองเนี่ยท้ายที่สุดมาเนี่ยผลตอบแทนจะแพ้เงินออมเงินออมนะครับชัดเจนครับว่าเงินออมเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับถ้าหากว่ามีวินัยนะครับตัวเลข 5% เป็นตัวเลขที่เหมาะสมในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าหากว่าระยะต่อๆไปใช่ไหมครับพออายุ30กว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นอายุ35เป็นผอ.เป็นหัวหน้าแผนกก็สามารถที่จะเจียดเพิ่มขึ้นใช่ไหมเจียดเพิ่มขึ้นถ้าออมได้ 7% 8% แล้วก็เพิ่มเป็น 10% พออายุ40กว่าแหมใส่เข้าไปเลยซัดเข้าไปเลย 20% ก็ยิ่งจะเป็นการเร่งเริ่มต้นมาดีแล้วแต่ว่าช่วงกลางของชีวิตพอมีรายได้เยอะ
ซัดเข้าไปอัดเข้าไปเทอร์โบชาร์จเข้าไปนะครับก็จะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยระยะเวลาหลังจากที่ทำงานมา30ปีแล้วหมดแรงละต้องการที่จะพักผ่อนนะครับอยู่กับบ้านรดน้ำต้นไม้เล่นเปียโนนะครับฟังดนตรีหรือว่าออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปหาเพื่อนฝูงและน้องเนี่ยพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยก็จะมีรายได้ที่สม่ำเสมอเป็นกรอบเป็นกำที่จะใช้ในช่วงวัยปลดเกษียณเพราะว่าในวัยปลดเกษียณเนี่ยจะหวังพึ่งพาลูกได้ป่ะโอ้โหก็ค่อนข้างยากค่ะป๋าสมัยนี้ก็ต้องยอมรับว่าสมัยนี้ครอบครัวมันเปลี่ยนไปค่ะเราจะไปหวังพึ่งให้คนอื่นแต่ว่าคนไทยไม่กตัญญูแล้วเหรอไม่ดูแลแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในปัจจุบันค่ะป๋าที่บางทีมันมากขึ้นจำนวนของคนต่อครอบครัวเนี่ยค่ะพอมีลูกน้อยลงลูกหนึ่งคนต้องดูแลพ่อและแม่จากสมัยก่อนนี้เราเคยมีเป็นลูกเยอะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะดังนั้นการที่จะกลับไปดูแลท่านเนี่ยอาจจะทำได้ยากมากขึ้นกว่าสมัยก่อนนั่นแหละทีนี้พอเราลงทุนระยะยาวแบบนี้30ปีสำหรับวัยเกษียณแบบนี้เนี่ยเทคนิคของการลงทุนก็คือควรจะหวือหวาหรือไม่หวือหวาก็ไม่ควรจะต้องหวือหวามากละค่ะเห็นตัวเลขแบบนี้ชัดเจนค่ะครับเอาแบบปานกลางก็ได้ครับผมคิดว่าถ้าหาว่า30ปีเฉลี่ยได้สักปีนึงสัก6-7% เนี่ยก็น่าที่จะพอใจแล้วล่ะชนะเงินเฟ้อค่ะก็น่าที่จะพอใจแล้วนะครับชนะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับ 1% 2% นะครับถ้าได้ 5-6% ผมคิดว่าก็เป็นการดีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในการลงทุนก็ควรที่จะลงทุนในกองทุนใช่ไหมฮะที่มีผู้จัดการบริหารกองทุนที่เป็นมือโปรเฟสชันนอลเนี่ยก็จะมีการเลือกการผสมผสานการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงในพอร์ตเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงซึ่งการลงทุนในระยะในลักษณะระยะยาวสำหรับวัยเกษียณเนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นลงทุนในพวกตราสารหนี้ก็คือได้ผลตอบแทนออกมาเป็นดอกเบี้ยหน้าตู้เป็นดอกเบี้ยที่สม่ำเสมอไม่ defaultไม่มีการผิดนัดชำระหนี้เพื่อนเองก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั้งเป็นของรัฐบาลของพวกรัฐวิสาหกิจหรือว่าของผู้บริษัทเนี่ยที่เรตติ้งดีๆ Triple A ที่แบบแหมตีหัวเข้าบ้านก็ต้องก็เลี่ยงหน่อยก็เลี่ยงหน่อยใช่ไหมครับส่วนก็แต่ว่าเพื่อให้มันมีรูมสำหรับมีผลประกอบการที่ดีเนี่ยเขาก็คงในกองทุนนั้นก็กันส่วนหนึ่งไว้ลงทุนในหุ้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานลงไปในระยะยาวที่นอกจากจะให้ดิวิเดนด์หรือว่าเงินปันผลแล้วเนี่ยยังให้อีกเด้งหนึ่งก็คือเรื่องแคปิตอลเกนใช่ไหมฮะคือส่วนล้ำของมูลค่าหุ้น ที่ซื้อระยะยาวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ออกดอกออกผลในระยะยาวสำหรับวัยเกษียณเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกดูให้ดีๆนะครับเลือกดูกองทุนที่มีการบริหารแบบคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงคือไม่หวือหวาแต่มั่นคงแน่นอนชัวร์ชัวร์ระดับหนึ่งพอเราคาดหวังเราไม่คาดหวังผลตอบแทนสูงไม่คาดหวัง10-10%เนี่ยมันก็ความเสี่ยงจะลดลงความเสี่ยงมันก็จะลดลงความชัวร์มันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมยิ่งพูดง่ายว่ากดexpectation หรือว่าความคาดหวังเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังสูงมากนะคือสบายๆไปในลักษณะแบบนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่าโอเคผู้บริหารกองทุนก็ทำงานหน้าที่ของเขาส่วนเราก็ทำหน้าที่ของเราความหน้าที่ของเราเนี่ยสำคัญมากกว่าหน้าที่ของเขาด้วยซ้ำสำคัญก็คือวินัยและก็ปริมาณของการออมที่จะต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็หมายความว่าในช่วงวัยทำงานแหมiPhone 8ออกมาเนี่ยว่าไงโอ้โหมันล่อตาล่อใจอดใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งก่อนนี่ขนาดนั้นครับเห็นถึงความสำคัญของการใช้เงินนะครับ iPhone 6ก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องเครื่องนึงก็ต้องใช้สัก3ปี4ปีนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนปีต่อปีไม่ไหวป๋าพูดอย่างนี้อาจจะโดนใจใครหลายคนเลยค่ะแต่พอเราได้นั่งคุยกันนี้แล้วอ่ะเคล็ดลับในการลงทุนการออมเพื่อการเกษียณไม่ได้ยากเลยนะคะป๋ามันอยู่ที่ใจของเราล้วนๆเลยว่าเราจะมีวินัยแล้วก็ตั้งมั่นมุ่งมั่นและจะเอาเงินไปไว้ให้ถูกที่แค่ไหนนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณทางป๋าธนงมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหากอยากรู้เพิ่มเติมนะคะว่าเราจะทำยังไงให้เม็ดเงินที่เราอยากจะใช้เพื่อวางแผนเกษียณเนี่ยไปอยู่ถูกที่จริงๆช่วงหน้าติดตามกันได้ค่ะ